สิ่งที่กดเซตมันก็คือ3คดีเนี่ย3คดีนี้นะครับคำถามก็คือมันจะลงไปถึงไหนอะไรยังไงถ้ามันยังเนี่ยถ้ายังเลื่อนแบบเนี้ยทั้ง2คดีของคุณเศรษฐากับทางก้าวไกลยังเลื่อนแบบเนี้ยผมว่าก็ยังโอเวอร์แฮง 1,300 ต้นๆไปเรื่อยๆหุ้นจากวันนี้ถึงวันที่18ผมว่าก็ไม่มีทางขึ้นเนี่ยเราดูผมประชุมกนง.ตลาดไม่รีแอคอะไรเลยนิ่งคำถามคือถ้า18ปุ๊บตัดสินอะไรก็มีคำตัดสินออกมาผมว่าถ้าเป็นเรื่องของก้าวไกลและยุคเนี่ยตลาดอาจจะลงได้อีกไม่เยอะแต่ถ้าเป็นคุณเศรษฐาแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงของท่านนายกรัฐมนตรีเรามองดาวไซด์ประมาณ40จุดคือ1280มันยังได้อีกนิดนึงเพราะนั้นเนี่ย1280ถ้าลงถึงตรงนั้นผมว่าก็ใกล้ๆโควิดละแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้กับโควิดตอนนี้มันยังไงสถานการณ์ก็ต้องดีกว่าไม่ได้มีปิดเมืองปิดอะไรก็ทุกอย่างก็ดูดีขึ้นมากหรือน้อยแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าถามใครเรื่องของการเมืองจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะนิ่งแล้วแต่พอมีเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณเศรษฐาเรื่องก้าวไกลอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเคสแรกเลยนะคือถ้านักลงทุนสังเกตตั้งแต่มีเรื่อง1 2คุณทักษิณเนี่ยเซนติเมนต์เสียเลยถ้าเป็นแง่ของอีโคโนมิกผมให้น้ำหนักคุณเศรษฐาเป็นหลักเพราะเขาเป็นคนที่เรื่องนโยบายเนาะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้คือเศรษฐกิจแต่เซนติเมนต์คือคดีคุณทักษิณตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยแรงขายของเซตเยอะมากค่ะถ้าเราดูสิ่งที่น่าจะเป็นคาดการณ์ของตลาดนะคะหรือว่าคาดการณ์ของมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะคุณกันคือถ้าเราไล่จากคดีที่มี impact มากๆก่อนนะคะอย่างคดีของคุณเศรษฐานะคะกรณีที่ถ้าคุณเศรษฐาต้องถูกถอดถอนนะคะตลาดจะลงไปขนาดไหนจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจมากมายแค่ไหนนะคะรวมไปถึงผลกระทบกับธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งนโยบายของรัฐบาลด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่อาจจะล่าช้าแล้วก็บรรยากาศการเมืองที่จะไม่แน่นอนหลังจากนี้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเอาสไลด์ที่ผมเปิดค้างอยู่ขึ้นเลยก็ได้ครับผมทำเป็นเหมือนเส้นเนาะเส้นว่าอีกอันนึงก็ได้ฮะอีกอันนึงทำเป็นเหมือนเส้นว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าจะขึ้นไปได้เนี่ยมันมีอะไรและถ้าสมมติว่าจะลงเนี่ยมันมีอะไรนะครับผมคิดว่า LTF ตอนนี้ต้องมีละเพราะถ้าไม่มีเนี่ยหุ้นไทยลำบากมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแต่ผมคิดว่าอัพไซด์ต่อเซตเนี่ยแม้ว่าจะมี LTF มันก็ยังติดประเด็นว่าเฮ้ยจะให้แบบเดิมหรือเปล่าถือ7ปีปฏิทินลดหย่อน 500,000 อันนี้ก็ต้องแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะให้ทางคลังจะให้น่าจะเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยหุ้นไทยก็ถ้ามีเรื่องนี้ก็คงจะปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ดีสิ่งที่กดเซตมันก็คือ3คดีเนี่ย3คดีนี้นะครับคำถามก็คือมันจะลงไปถึงไหนอะไรยังไงถ้ามันยังเนี่ยถ้ายังเลื่อนแบบเนี้ยทั้ง2คดีของคุณเศรษฐากับทางก้าวไกลยังเลื่อนแบบเนี้ยผมว่าก็ยังโอเวอร์แฮง 1,300 ต้นๆไปเรื่อยๆถ้า3เคสยังรีเมนไม่มีความชัดเจนอะไรสักทีหุ้นจากวันนี้ถึงวันที่18ผมว่าก็ไม่มีทางขึ้นเนี่ยเราดูผลประชุมกนง.ตลาดไม่รีแอคอะไรเลยครับนิ่งเลยฮะตลาดวันนี้แฟลตเพราะว่าเขาให้น้ำหนักกับการเมืองมากกว่าคำถามคือถ้า18ปุ๊บตัดสินอะไรก็มีคำตัดสินออกมาผมว่าถ้าเป็นเรื่องของก้าวไกลและยุคเนี่ยตลาดอาจจะลงได้อีกไม่เยอะแต่ถ้าเป็นคุณเศรษฐาแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามองดาวไซด์ประมาณ40จุดคือ1280นะ1280แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงเนี้ย13 1280 1340เนี่ยชิปทุกราคาก็คือถูกหมดเซตมันถูกอยู่แล้วนะครับในแง่ของ valuation แต่พอเป็นเรื่อง sentiment มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นหรือว่าความ policy ต่างๆที่ว่าพอมันมีเรื่องการเมืองแบบเนี้ยยังไงนักลงทุนสถาบันทั้งต่างชาติและผู้จัดการกองทุนในประเทศก็ต้องปรับพอร์ตก่อนเพื่อรอความชัดเจนเพราะว่าสถาบันเขามี asset allocation มี committee มี policy ว่าถ้ามีประเด็นตรงนี้ยังไงก็ต้องขายนะเพราะฉะนั้นเรามองดาวไซด์อีก40จุดซึ่งไอ้40จุดที่1280เนี่ยไม่ได้แปลว่า1280แล้วจะอยู่นะต้องบอกงี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาในแง่ของจำนวนของแนวรับแนวต้าน valuation -2 -2.5 SD มันเป็นแค่แบนฮะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของ sediment ทุกคนก็พูดกันอยู่แล้วว่า 1,350 น่าจะเอาอยู่แต่พอมี3เคสเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะว่าทุกคนก็แห่กันขายถ้าที่เป็นสถาบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามัน escalate หรือมันยกระดับการเมืองมันถูกยกระดับขึ้นโอกาสที่เซ็นหลุด 1,300 ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีตรง 1,280 เนี่ยเป็น valuation ที่ระดับไหนคะคุณกันหรือว่าคืออันนี้เป็นแนวรับในเชิง technicalเดี๋ยวผมเปิดรูปนี้ให้ดูนะครับคือถ้า PE เนี่ยเส้นอันสุดตอนเดือนปัจจุบันนะฮะคือถ้าเราดู PE ตอนนี้มันถูกกว่าในรอบหลาย10ปีเลยมันมีเหตุผลเพราะว่างบไตรมาส1ดี earnings ของงบบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีนะแต่หุ้นไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย price หรือว่าตัว P ราคาของเซ็ตไม่ได้ขึ้นแต่ earnings มันขึ้นPE มันเลยดรอปลงมาแรงมากเพราะนั้นถ้าเรามองกันแค่ PE เนี่ยตรงเนี้ย very cheap มาก cheap กว่าตอนโควิดอีกแต่ถ้าเราไปดู book value ก็คืออาจจะไม่ใช่กำไรอาจจะเป็นเรื่องของส่วนกลับเข้ามาถึง equity มันยังได้อีกนิดนึงฮะมันยังได้อีกนิดนึงเพราะนั้นเนี่ย1280ถ้าลงมาถึงตรงนั้นผมว่าก็ใกล้ๆโควิดละแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้กับโควิดตอนนี้มันยังไงสถานการณ์ก็ต้องดีกว่าไม่ได้มีปิดเมืองปิดอะไรก็ทุกอย่างก็ดูดีขึ้นมากหรือน้อยแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าถามใครอยู่ที่ว่าถามใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงมาที่1280เนี่ยมันจะเท่ากับลบ 2.5 SD ก็คือ price to book ตรงโควิดพอดีก็ตอบคำถามก็คือ PE มันถูกแล้วล่ะถูกกว่าช่วงโควิดอีกค่ะแต่ price to book เนี่ยยังแต่ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าลองคุณสังเกตนะฮะ PE เนี่ยเห็นไหมตอนโควิดมันเด้งขึ้นไปเพราะตอนนั้น earning เราไม่มีเราขาดทุนบริษัทขาดทุนทุกคนปิดเมืองมันก็เทียบลำบากเพราะตอน2020เนี่ย earning เราติดลบพอส่วนกลับมาติดลบเนี่ย PE มันเลยพุ่งขึ้นไปสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้เทียบที่ price to book ดีกว่ายังได้อีกนิดนึงฮะ1280ถ้าลึกหน่อยนะ1250ครับค่ะคือ PE ก็เห็นนะคะว่าถูกมากนะคะ very cheap แต่ว่านักลงทุนที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นแบบนี้เสมอค่ะคุณการคือถูกแล้วก็มีถูกอีกนะคะคือราคาเนี่ยดิสเขาลงไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นตัวกดดันเราอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องที่มีการเมืองแล้วนะคะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่โตต่ำแล้วนะคะต่างชาติก็ดูไม่ค่อยไว้ใจไม่ค่อยให้น้ำหนักกับบ้านเราเท่าไหร่นะคะแรงขายต่างชาตินี่เยอะเลยนะคะทั้งปีเนี่ยตอนนี้90 กว่าล้านแล้วนะคะยิ่งมาเจอเรื่องคดีการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนอีกนะคะคุณการเนี่ยน่าจะใกล้ชิดกับนักลงทุนต่างชาติเยอะนะคะระดับของปีปัจจุบันเนี่ยก็ถูกแล้วนะคะต่างชาติเขาก็เห็นว่ามันถูกนะคะแต่ว่าทำไมเขาไม่ซื้อนอกจากนี้เขายังขายหนักด้วยอะค่ะก็เหตุผลที่ขายก็อย่างที่เรียนไปนะครับเป็นเรื่องของเซนติเมนต์หรือว่าการปรับพอร์ตตามโพลิซีของแต่ละกองว่าคือเวลาเขาลงทุนใน emerging market เนี่ยเขาก็จะมีดูแฟกเตอร์อย่างอื่นเพิ่มนะครับก็ถ้าเป็นลงในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะดู earnings ดูกำไรดู asset allocation แต่ถ้าเป็น emerging market เนี่ยเขาต้องเอาเรื่อง politics เข้ามาเพราะ emerging market ทุกประเทศจะมีเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเทียบกับ developed markets นะเพราะประเทศ EM เนี่ยเป็นประเทศที่กำลังโตถูกไหมเพราะเป็นประเทศที่กำลังโตเนี่ยเรื่องของนโยบายมีผลมากกับประเทศดังกล่าวพอการเมืองเราเป็นแบบนี้เขาต้องขายตรงนี้ก่อนนะครับแต่คำถามคือถูกแล้วมีถูกอีกแล้วทำไมถึงไม่ซื้อสักทีทุกคนฮะทุกคนหมายถึงทุกเซลไซด์แอนาลิสต์หรือว่าโบรกเกอร์เซลไซด์ทุกคนพูดเหมือนกันว่า second half ตัวเลขน่าจะดีขึ้นนะไม่ต้องแทกันฮาร์ฟก็ได้ฮะไตรมาส2เนี่ย GDP น่าจะต้องดีขึ้นเพราะว่ามันมีการเร่งเบิกจ่ายของงบปี2024งบประมาณปี67ที่ล่าช้ามา8เดือนเนาะตั้งแต่เดือน9ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเบิกจ่ายเพราะนั้นในเชิงตัวเลขต้องดีขึ้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะมันดีเลย์มายังไงมันก็ต้องมีการเร่งออกมาเพราะตัวเลขฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการเร่งแม้ว่าตัวเลขจะออกมาโอ้โหการลงทุนภาครัฐบวก30บวก10บวก20ตลาดอาจจะไม่ได้รีแอคตรงนี้มากเพราะมันเป็นสิ่งที่ expect อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าฝรั่งจะซื้อกลับมาซื้อเนี่ยเขาจะ selective มากๆเท่าที่เรามีการคุยรถโชว์กับทางสถาบันต่างชาตินะครับในความเห็นของเขาเนี่ยเรื่องของการเมืองจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะนิ่งแล้ว
แต่พอมีเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณเศรษฐาเรื่องก้าวไกลอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเคสแรกเลยนะคือถ้านักลงทุนสังเกตตั้งแต่มีเรื่อง1 2คุณทักษิณเนี่ยเซนติเมนต์เสียเลยถ้าเป็นในแง่ของอีโคโนมิกผมให้น้ำหนักคุณเศรษฐาเป็นหลักเพราะเขาเป็นคนที่อ่ะเรื่องนโยบายเนาะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้คือเศรษฐกิจแต่เซนติเมนต์คือคดีคุณทักษิณตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยแรงขายของเซตเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาจะกลับมาซื้อเขาจะซื้อหุ้นที่ drive ด้วย earning และอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นไซส์กลางอาจจะไม่ใช่ไซส์ใหญ่หรือเป็น domestic ขนาดนั้นแหละเขาใช้คำว่า international exposure ก็คือหุ้นที่มีสัดส่วนรายได้ของต่างชาติเยอะเช่นส่งออกขายต่างประเทศไปแทบตลาดใหม่แถมเงินบาทก็เป็นอ่อนแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะกลับมาซื้อนะเขาอาจจะซื้อพวก mid small cap ที่เป็น hidden gem ที่มี international exposure สูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่แปลกใจว่าทำไมค้าปลีกแบงค์อสังหาห้างถึงไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มในโรงแรมด้วยนะนักลงทุนสังเกต BBL หุ้น BBL เนี่ยก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ในปีนี้แม้ดอกเบี้ยจะยังไม่ลดนะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสูงด้วยแต่หุ้นก็ไม่ได้จะขึ้นต่อแล้วนะครับค่ะที่คุณกันเรสประเด็นมาน่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของคดีคุณทักษิณนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างน่าจะคุ้นชินกับการเมืองไทยพอสมควรนะคะนี่ก็ไม่ใช่คดีการเมืองคดีแรกที่เขาเผชิญนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นความไม่แน่นอนในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของคดีคุณทักษิณเนี่ยที่คุณกันบอกว่ามันมีนัยยะสำคัญกับเซนติเมนต์เนี่ยนัยยะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของดุลอำนาจนะคะส่วนนี้ทำไมต่างชาติเขากังวลและให้น้ำหนักกับคดีนี้เป็นพิเศษคะผมคิดว่ามันเป็นที่ทราบกันอย่างที่ทุกคนรู้ว่าคุณทักษิณเขามีเป็นดุลอำนาจหนึ่งของทางการเมืองนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่ฝรั่งขายเนี่ยคือเขาคิดว่าจบแล้วเขาคิดว่าทุกอย่างจะนิ่งและหลังจากนี้เขาจะ expectการโรลเอาท์ของโครงการต่างๆที่ค้างท่อสายสีส้มดิจิตอลวอลเล็ตอินฟราสตรักเจอร์ไฮสปีดเรลเวย์ต่างๆการเชื่อมต่ อสนามบินขยายเฟสต่อไป EEC โปรเจกต์ต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดประเด็นของคุณทักษิณปุ๊บแน่นอนความมึนงงเกิดขึ้นในตลาดและคำถามที่ได้ก็คือว่ามันจะเสร็จไทม์ไลน์เป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เหมือนของก้าวไกลกับทางคุณเศรษฐาเนาะที่มันเป็นสารรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าตรงนั้นยังอยู่ในขั้นต้นๆอยู่เลยมันยังต้องกินเวลาอีกเยอะเพราะนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ฝรั่งก็ให้คอนเซิร์นเหมือนกันว่าเรื่องของไทม์ไลน์อาจจะกินเวลาอีกสัก2-3เดือนก็ได้1-2เดือน2-3เดือนอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะเข้าใจเป็นสารชั้นต้นนะเพราะฉะนั้นฝรั่งก็อยู่ในโหมด wait and see ฮะแล้วก็รอความชัดเจนของทางการเมืองของประเทศไทยว่าจะกลับมาชัดเมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะชัดมี LTF ความน่าสนใจของไทยในแง่ของการเติบโตเศรษฐกิจมันก็ยังน้อยกว่านะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเรายอดขายรถยนต์ในประเทศหรือว่ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศของเราเนี่ยก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรานำเข้า EV จากจีนเยอะเราเนี่ยผลิต 2% ของรถยนต์โลกและของเรา 2% เนี่ยเป็น ICE หรือว่าเป็นสันดาปเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นคำถามที่ต่างชาติก็ถามว่าอ้าวแล้วงี้ EV มามันจะยังไงต่อสำหรับประเทศไทยรวมถึงจีนเข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวมาจริงแต่จีนมาเยอะแต่จีนไม่ได้ใช้เยอะแบบเดิมแล้วเนี่ยคำถามพวกนี้จะเป็น challenging หรือว่าเป็น headwind เป็นลมต้านตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฝรั่งมุมมองที่เปลี่ยนไปกับเมืองไทยนะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาก็ให้พูดแบบว่าเป็นมอตโต้หรือว่าเป็นคำพูดโค้ดเท่ๆเหมือนเขาบอกว่าเงินบาทเนี่ย36อาจจะเป็น new normal นะสำหรับประเทศไทยไม่ใช่33-34ละเพราะปกติเราจะเห็นบาทแข็งก็31-32เนาะอ่อนก็คือ36แต่ตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเอาที่36ก็อาจจะเป็น new normal สำหรับ EM currency รวมถึงไทยบาทแล้วคำถามคือเขาก็ถามมาแล้วเซตเนี่ย 1,300 เนี่ยคือนิว 1,500 หรือเปล่าอันนี้น่าคิดมาก 1,300 นี่คือนิว 1,500 หรือเปล่าเพราะเขาโชว์ทางฝรั่งหรือว่าทางมีก็มีดิสคัสกันหรือมีคุยกันนะครับว่าลองดูชาร์ตเงินบาทกับเซตสิ
ทุกครั้งเลยที่บาทอ่อนเนี่ยเซตก็ลงบาทแข็งเซตก็ขึ้นมันก็ตรงตัวนะฮะเงินไหลเข้าไหลออกไหลเข้ามันก็คือซื้อไหลออกก็คือขายแต่ถ้าบาทมันยังอยู่ที่36เซตมันจะไป 1,500 ได้ยังไงอ่ะถูกไหมถ้าเราเอาแค่แต่ตรงนี้มาดูนะครับเขาก็เอาเรื่องของแต่ตรงนี้มามาชวนคุยเหมือนกันก็น่าสนใจฮะน่าสนใจ correlation สูงมากเวลาบาทอ่อนเซตลงเวลาบาทขึ้นเซตก็ขึ้น